ที่นี่ปิดท้ายกันด้วยพิธีบวงสรวงนะคะของจังหวัดสงขลาเช่นกันค่ะเรียกว่าจังหวัดสงขลาเขาจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกำแพงเมืองสงขลาและพระเจดีย์บนเขาตังกวนเพื่อบูรณะฟื้นฟูและก็พัฒนาโบราณสถานค่ะแล้วก็ว่านะคะนายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกำแพงเมืองจังหวัดสงขลาและพระเจดีย์บนเขาตังกวนเพื่อบูรณะอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโบราณสถานให้คงอยู่และมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของโบราณสถานเทนนำมาซึ่งความภาคภูมิใจโดยมีนายพงษ์ท่านซ้ำเผาเงินผู้อำนวยการสำนักศิลปากรเขต11สงขลาผู้แทนจากเทศบาลนครสงขลาประชาชนในพื้นที่และก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะที่บริเวณกำแพงเมืองสงขลาถนนนครนอกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะสำหรับกำแพงเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยก็มีสภาพสุดโทรมแล้วก็ได้ทำการค้ำยันปรับสภาพพื้นที่บางส่วนที่ว่าจำเป็นต้องได้รับการบูรณะเพื่อสงวนรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติและก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับการนำเสนอเมืองสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกในอนาคตส่วนพระเจดีย์บนเขาตังกวนตั้งอยู่บนยอดเขาและก็โยกับเขตทะเลนะคะทำให้เกิดความชื้นสะสมแล้วก็ได้รับผลกระทบจากไอทะเลที่มีการกัดกร่อนวัสดุชาบผิวองค์เจดีย์ทำให้ผิวปูนเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็ขาดความมั่นคงแข็งแรงในการหยิบเกาะข้องงานปิดทองนะคะจนเกิดการหลอกร่อนแล้วก็ผุพองส่งผลให้องค์พระเจดีย์เนี่ยก็ได้รับความเสียหายและก็ลดทอนความสวยงามจำเป็นที่ว่าต้องบูรณะซ่อมแซมค่ะเพื่อให้มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติแห่งนี้เนี่ยคงอยู่กับเราต่อไปนะคะก็จะเห็นนะคะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่ว่าจะให้ศิลปะวัฒนธรรมหรือว่ามรดกที่ว่าเขาเป็นในพื้นที่เนี่ยคงอยู่กับเรานะคะ